นะเยอะแยะไปหมดอย่างกามสุขเนี่ยนะสุขทางกามในขัมมสุขสุขอันออกจากกามอาสวะสุขสุขที่มีอาสวะสุขที่ไม่มีอาสวะสุขที่มีกิเลสสุขที่ไม่มีกิเลสท่านบอกเรื่องสุขเยอะเราควรได้ควรถึงควรให้มีอ่ะพื้นฐานของมนุษย์ก็เป็นอย่างนั้นนะมีความสุขอยู่แล้วที่เราปฏิบัติด้วยเนี่ยเราจะเห็นเนี่ยมันมีทุกขั้นตอนนะความสุขในการปฏิบัตินั่นแหละแค่จิตใจสงบก็เป็นความสุขแล้วจิตใจไม่วุ่นวายเล่าร้อนก็เป็นความสุขแล้วเราจะไปมุ่งแต่คำว่าทุกข์สิจะมุ่งแต่คำว่าสุขอ๋อสุขเกิดขึ้นแล้วอันที่อาตมาบอกอะทุกข์ในอริยสัจ4เนี่ยคำว่าทุกข์เนี่ยคือให้กำหนดรู้ได้ปัญญาให้แค่กำหนดรู้ก็พอแล้วไม่ต้องไปทุกข์ตามมันหรอกนะเพราะมันมีอยู่ตามประภาของมันนั่นแหละมันไม่หายไปไหนละอยู่คู่โลกแล้วล่ะแล้วก็อยู่กับมันเสร็จเท่าทันมันแล้วก็ไม่เป็นทุกข์สุขมันก็มีหลายระดับนั่นล่ะถ้าเราปฏิบัติได้ปฏิบัติถึงสุขถึงที่สุดก็คือสุขที่ไม่ปรุงแต่งนั่นล่ะแล้วก็ทำไปตามลำดับตามลำดับนะอย่างเรามาวัดเนี่ยก็ถือว่ามีบารมีอ่ะนะมาทำความรู้ต่อนะมาเปิดตาต่อว่าจะทำไงกับชีวิตจริงแล้วถ้าเราปฏิบัติไปปฏิบัติไปเนี่ยไอ้ตัววัดสามสุขของเรามันก็มีอยู่นะนะตัววัดสามสุขก็คือว่าเรามีความปราโมทย์ไหมในชีวิตเราประจำวันเรามีความปราโมทย์ร่าเริงเบิกบานใจไหมเรามีปีติไหมมีความอิ่มใจไหมเรามีปัจจุบันมีความสงบใจหรือเปล่านะมีความสงบความเยือกเย็นแล้วก็มีสุขไหมใจมันปลอดโปร่งใจมันโล่งไหมแล้วมีสมาธิไหมความคล่องของจิตใจเนี่ยมีไหมรำได้ถึงอย่างนี้นะแล้วก็ต่อไปเรื่อยๆต่อความสุขไปอีกนะนั่นแหละเอาตัวเนี่ยมาตัววัดถ้าเราปฏิบัติแล้วเป็นทุกข์มันก็เดินจิตผิดอะมันไปไม่ถูกนะแล้วก็มีตัววัดในตัวในจิตใจของเราด้วยอะเราไปบัดไปเนี่ยเรามาวัดเนี่ยจะมีความปราโมทย์ไหมล่าเริงเดี๋ยวยังวุ่นว้าวุ่นไปเรื่อยวุ่นวายคนก็วายใจไปไม่หยุดก็เรียกว่ามาวัดมาไม่ถึงวัดนะมันต้องวัดที่ใจเราเองใจเราสงบมะเอาตัวนี้เป็นตัววัดอะนะว่าเรามีตัวนี้เพิ่มมากขึ้นมะมีความปราโมทย์มีปิติมีปัจจุบันความสงบมีสุขมีสมาธิมะหาได้ในตัวเรามะควรจะไม่ให้มีในตัวเราล่ะสมควรให้มีจะได้รู้แล้วเราปฏิบัติก้าวหน้าแค่ไหนพรุ่งนี้เราตื่นมาลืมตาได้ก็ยังถือว่ายังมีชีวิตอยู่ถือว่าโชคดีแล้วก็ไม่รู้เราจะตายเมื่อไหร่ไอ้สิ่งที่ผ่านมาหรือที่มีอยู่เดี๋ยวมันไปกับเราไม่ได้หรอกเอาไม่ได้ที่สิ่งทุกอย่างเป็นอะไรก็ไม่ได้ตามที่เราต้องการไม่มีอะไรที่ได้ตามที่เราต้องการก็สภาวะธรรมมันก็เป็นแบบนั้นนะมีเปลี่ยนแปลงตลอดไม่อยู่นิ่งอ่ะมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยอ่ะไหลไปเรื่อยไม่ได้อยู่คงทนถาวรอ่ะ
นั่นแหละคือความรู้ที่เราต้องเพิ่มขึ้นรู้ความจริงของธรรมชาติมันว่าความสุขมันอยู่ที่ไหนความสุขมันอยู่ที่ถ้าทางพุทธศาสนาเนี่ยเราจะพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณนะเรื่องพูดถึงเรื่องจิตไอ้เรื่องทางกายไม่ค่อยเท่าไหร่ล่ะถ้าจิตมันดีแล้วกายก็ดีไปด้วยล่ะบางคนกายดีแต่จิตไม่ดีมันก็ไม่ได้จ้ะใช่ไหมล่ะแต่ถ้าจิตดีกายก็ดีไปด้วยล่ะนะเป็นของคู่กันเราต้องมาวัดเนี่ยปฏิบัติเนี่ยก็ต้องให้มันดีขึ้นหาความสุขใส่ตัวเองยิ่งเราเป็นคฤหัสถ์เนี่ยมันก็มีความสุขแบบคฤหัสถ์นะที่พระพุทธเจ้าท่านกล่าวเอาไว้อ่ะคือสุขจากการมีทรัพย์เห็นป่ะมีความสุขทุกอย่างอ่ะพุทธเจ้าท่านตัดเรื่องสุขไว้เยอะอย่างคฤหัสถ์ท่านก็ตัดเอาไว้อ่ะสุขจากการมีทรัพย์สุขจากการใช้ทรัพย์การมีทรัพย์ก็คือเราสามารถหาทรัพย์สินเงินทองเนี่ยด้วยแรงกายของเราเนี่ยด้วยความตั้งใจบากบั่นของเราเนี่ยด้วยความสุจริตเนี่ยนะแล้วก็มีความสุขโดยการใช้ทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ช่วยเหลือแบ่งปันเกื้อกูลกันแล้วก็สุขจากการไม่เป็นหนี้นะแล้วก็สุขจากการที่เราประพฤติสุจริตทั้งด้านกายวาจาใจคนอื่นติเตียนเราไม่ได้อะแล้วคนอื่นก็ไม่คนอื่นก็ได้รับประโยชน์จากเราอ่ะนะติเตียนเราไม่ได้แล้วเราก็ว่าตัวเองได้อ่ะนั่นคือความสุขของคารวาสถ้าท่านตัดได้ความสุขไว้เยอะยิ่งคนมาปฏิบัติเนี่ยนะยิ่งปฏิบัติเนี่ยความสุขก็ยิ่งจะได้มากขึ้นไปเงาตามตัวนั่นแหละถ้ายอมอยากจะได้สมาธิเนี่ยยอมก็ต้องมีความสุขอ่ะถ้าเราไม่มีความสุขมีแต่ทุกข์อ่ะความกังวลใจเนี่ยสมาธิมันสงบไม่ลงล่ะมันไปไม่ถูกมันเข้ากันไม่ได้อ่ะนี่คือความสุขและอย่างหนึ่งเนี่ยเราไม่มีทุกข์แล้วเนี่ยแล้วก็อย่าเอาทุกข์ที่อื่นเนี่ยมาทับถมใส่ตัวเราเองถ้าไม่มีทุกข์ก็อย่าเอาทุกข์ที่อื่นมาทับถมตัวเองก็ยิ่งทุกข์หนักเข้าไปอีกพูดถึงเรื่องทุกข์นะพูดถึงเรื่องความสุขเรื่องสุขเรื่องทุกข์ของมนุษย์เราเนี่ยแล้วก็พบมันอยู่ตลอดเวลากับตัวเราเองนั่นแหละเราจะจัดการยังไงกับมันจัดการภายในจิตใจของเราเนี่ยแหละนะพยายามหาความสุขให้ตัวเองพยายามให้จิตใจเรามีความสุขเอาไว้อย่าไปทุกข์กับมันทุกเรื่องอ่ะมันแก้ปัญหาได้ถ้ารู้จักใช้ปัญญานะใช้จิตให้เกิดประโยชน์นะเอาที่เราฝึกมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์เอาความรู้ที่เราฟังมาเนี่ยน้อมเอาไว้ในใจที่เราไม่ได้รับธรรมะเท่าที่ควรไม่รับธรรมะประโยชน์ของธรรมะเท่าที่ควรเนี่ยเพราะว่าเราบางทีเราไม่น้อมธรรมะเนี่ยเข้าเอาไว้ในใจของเราเองเราไม่มีโอปัญญิโกน้อมเอาไว้ในใจไม่มีธรรมะที่เป็นสันทิฏฐิโกที่รู้ด้วยเห็นได้ด้วยตัวเองธรรมะไม่เกิดจากเราไม่ได้เกิดจากคำพูดของใครๆทั้งสิ้นเขาพูดเขาบอกก็แค่ได้ฟังมันไม่ทำให้เรามีความสุขได้เราต้องกระทำเองอย่างคารวะและที่อาตมาบอกความสุขจากการที่เรามีทรัพย์รู้จักหาทรัพย์เก็บเล็กผสมน้อยแล้วรู้จักใช้จ่ายทรัพย์แล้วก็ไม่เป็นหนี้
แล้วก็ประพฤติกายมีความประพฤติที่สุจริตทางกายวาจาทางใจเนี่ยอย่าให้คนอื่นเขาติเตียนเราได้แล้วก็ไม่เอาทุกข์มาใส่ให้ตัวเองแล้วก็หนึ่งเนี่ยก็อย่าละทิ้งความสุขความสุขโดยชอบธรรมไอ้ที่เป็นความสุขโดยชอบธรรมอย่าไปละทิ้งมันเมื่อเรามีความสุขโดยชอบธรรมแล้วเนี่ยเราก็ไม่ควรประมาทมัวเมาหลงเพลินประหยบติดกับมันรู้จักใช้มันให้เกิดประโยชน์เพราะกามก็มีสุขแล้วก็กามสุขสุขจากทางตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเนี่ยไม่ไปหลงพัวมัวเมาเพลิดเพลินกับมันรู้จักสันโดษในสิ่งที่เรามีจับพอใจอย่าให้มันเกินเลยปะซึ่งเราจะพูดคุยกันพูดกันในต่อไปนะแล้วก็อย่างหนึ่งเนี่ยเมื่อเราไม่เพลิดเพลินสุขโดยธรรมแล้วเนี่ยไม่มัวเมามันแล้วมีสุขในทางธรรมแล้วเนี่ยไม่มัวเมามันแล้วเนี่ยแล้วก็สำรวจตัวเองอ่ะว่าสาเหตุที่ทำให้เราทุกข์เนี่ยในจิตใจเราเนี่ยยังมีเหลืออยู่บ้างไหมพยายามละมันให้หมดให้มันถึงที่สุดชีวิตเกิดมาชีวิตเดียวเนี่ยแสนยากเนี่ยเกิดด้วยกุศลเนี่ยมีกุศลเป็นพื้นฐานมีความรู้เป็นพื้นฐานแล้วเนี่ยมีความสุขเป็นพื้นฐานแล้วทำให้มันดีขึ้นดึงศักยภาพในตัวเองใช้ให้เกิดประโยชน์มากที่สุดพระเจ้าท่านก็เป็นมนุษย์ธรรมดานั่นแหละแต่ท่านได้เรียนรู้ได้ฝึกฝนพระท่านก็มีบารมีมากมีปัญญามากก็มาสอนเราเนี่ยแต่เราจะได้ธรรมะหรือไม่ได้ธรรมะก็ต้องน้อมธรรมะเนี่ยให้มีในตัวของเราให้มีในจิตใจของเราเนี่ยแล้วก็อย่าละทิ้งความสุขที่มันมีอยู่มีความสุขแล้วก็ยังไม่มัวเมาสำรวจตัวเองเนี่ยว่าเหตุของทุกข์นั้นเกิดไหมเหตุของทุกข์เนี่ยก็คือตัณหาอุปาทานเนี่ยยังเหลืออยู่ไหมใจยังยินดียินร้ายอยู่ไหมเนี่ยไปบัตรเพิ่มมากขึ้นความสุขก็มีตามลำดับของมันนั่นแหละก็อยู่ที่การประพฤติปฏิบัติของเราอะจะทำยังไงกับชีวิตเมื่อเรารู้อย่างเงี้ยแล้วก็รู้ว่าความสุขมันก็มีหลายช่องทางอะแล้วก็เลือกเอาอะจะใช้ช่องทางไหนใช้ชีวิตให้เกิดประโยชน์มากที่สุดโดยพื้นฐานของความสุขเรารู้มาว่าพื้นฐานความสุขของมนุษย์เนี่ยมันมาจากไหนพื้นฐานของมนุษย์นะมีความสุขมันมาจากไหนพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยมาจากธรรมชาติแล้วเราก็เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติเนี่ยอยู่กับธรรมชาติอยู่กับเขาเรียกว่าอะไรแสงแดดสายลมเนี่ยนะอะไรที่มันร้อนมากมันก็เป็นทุกข์เวลามันร้อนพอดีก็เป็นสุขมันสุขทุกข์อยู่ในธรรมชาติของมันนั่นแหละนะแล้วก็บางทีเราเนี่ยทำงานเราแบบว่ามีเวลาวันหยุดยาวทีแล้วเราเที่ยวต่างจังหวัดไปเที่ยวดูธรรมชาติใช่ไหมล่ะมันก็มีความสุขกับธรรมชาติใช่ไหมล่ะนั่นพื้นฐานมนุษย์มันเป็นแบบนั้นน่ะนะอยู่ใกล้ธรรมชาติมีความสุขกับธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นพื้นฐานมันเป็นอย่างนั้นนะมีไปเที่ยวนั่นเที่ยวเนี่ยมันก็มีความสุขเห็นธรรมชาติมีความสุขมาวัดที่มีต้นไม้มากๆมันก็มีความสุขแต่เราก็ไม่ได้สังเกตมันแล้วว่าความสุขมันอยู่กับธรรมชาติเพราะเราไม่ค่อยได้สัมผัสธรรมชาติเพราะมนุษย์เนี่ย
แปลงธรรมชาติเป็นวัตถุหมดแล้วเป็นอาคารบ้านเรือนไปหมดแล้วแต่ไม่ค่อยได้เห็นน่ะเราก็ตื่นนอนเราตื่นนอนมาเรานอนตื่นนอนมาเนี่ยแล้วก็ตื่นมาจากห้องที่เป็นห้องแอร์ใช่ป่ะล่ะตื่นมาทำนู่นทำนี่ทำอะไรเสร็จแล้วเข้าขับอยู่ในรถและขับไปทำงานแล้วถ้าจะไม่เห็นธรรมชาติเลยวันๆหนึ่งใช่ไหมล่ะชีวิตมันเปลี่ยนไงชีวิตมันเปลี่ยนสังคมมันเปลี่ยนนั่นคือความสุขของส่วนหนึ่งพื้นฐานของมนุษย์ก็คือธรรมชาติเนี่ยและพื้นฐานของความสุขของมนุษย์ก็คือสังคมเพื่อนมนุษย์ด้วยกันคนรอบข้างเนี่ยถ้าเผื่อเราปฏิบัติดีกับเขาเนี่ยนะมีความบริสุทธิ์มีความจริงใจแล้วก็มีความสุขนะทำงานร่วมกันมีความสุขมีความจริงใจต่อกันใช่ไหมนะเนี่ยความสุขอยู่ด้วยกันเพราะว่าเราเกิดมาแล้วก็เจอมนุษย์ด้วยกันอ่ะนั้นในครอบครัวเราก็เหมือนกันนอกครอบครัวแล้วก็เจอแต่มนุษย์และพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยมันก็ต้องมีความสุขที่ได้ติดต่อกันสัมพันธ์กันอยู่ร่วมกันใช่ไหมล่ะเดี๋ยวนี้เราห่างเหินเรื่องความสัมพันธ์เรื่องของมนุษย์กันนะแล้วก็พื้นฐานอีกตัวหนึ่งเนี่ยเอาพูดถึงเรื่องมนุษย์ก่อนก็ได้ที่สัมพันธ์กันเนี่ยถ้าเรามีความสัมพันธ์กับมนุษย์ที่ดีเนี่ยนะรู้สึกช่วยเหลือเกื้อกูลแบ่งปันมีเมตตาการมีความจริงใจต่อกันนะไม่เอารัดเอาเปรียบไม่แกล้งกันนะยังไม่ยอมว่ามีความสุขไหมล่ะชีวิตมีความสุขไหมแต่ถ้ามันระแวงกันเนี่ยการแกล้งกันเนี่ยระแวงกันเนี่ยกลัวเขาจะได้ดีกว่าเรากลัวน้อยเขาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยแล้วมันระแวงต่อกันแล้วมีความสุขไหมล่ะทำงานมันขีดขวนใจอ่ะนะเนี่ยแหละคนเราบางทีเราแตกแยกแตกหนึ่งแตกแยกจากธรรมชาติแตกแยกจากความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์ด้วยกันนะและพื้นฐานอีกอันหนึ่งเนี่ยนะเมื่อเราเป็นมนุษย์เนี่ยเราอยู่เฉยไม่ได้หรอกใช่ไหมเราต้องมีการเคลื่อนไหวนั้นการเคลื่อนไหวที่จะทำอะไรก็ด้วยความตั้งใจของเราความต้องการของเราความปรารถนาของเราอ่ะที่จะทำให้มันดีใช่ป่ะล่ะเมื่อทำดีแล้วก็เป็นความสุขอย่างปลูกต้นไม้ไปปลูกต้นไม้เจริญงอกงามก็มีความสุขนั้นพื้นฐานของมนุษย์เนี่ยมีความสุขอยู่3แบบแบบเนี้ยหนึ่งธรรมชาติความสุขที่ขึ้นอยู่ที่เป็นส่วนหนึ่งของธรรมชาติอย่างบางคนเนี่ยถ้ามองธรรมชาติอย่างมองกระรอกตัวหนึ่งเนี่ยบางคนมองกระรอกเห็นกระรอกมีความน่ารักเอามือยิก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 เกาจมูกทำปากตัวเองเอาอาหารใส่ในปากจิ๊ด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 เราเห็นแล้วก็มีความสุขแต่บางคนมันไม่ได้มองแบบนั้นนะสิมองเห็นว่ากระรอกเนี่ยจะหาความสุขจากกระรอกด้วยการเอากระรอกลงหม้อแกงกินมันเลยเห็นป่ะนั้นการมองธรรมชาติแต่ละคนเนี่ยไม่เหมือนกันล่ะว่าเราจะเสพอะไรที่ฟ้าเป็นความสุขเข้าหาตัวเราเป็นแบบไหนล่ะใช่ป่ะล่ะอย่างบางคนก็มองคนอื่นเนี่ยจะได้ประโยชน์จากคนอื่นเพื่อให้ตัวเองได้ดีขึ้นคนเดียวเลยอย่างเงี้ยก็มองตัวเองฝ่ายเดียวไม่มองทั้งสองฝ่ายมันก็ลงกันไม่ลงมันก็ไม่ลงกันใช่ไหมล่ะเนี่ยพื้นฐานของมนุษย์ความสุขมันอยู่แค่เนี่ยสามพื้นฐานเนี่ยเป็นหลักๆและสิ่งหนึ่งที่มันจะแฝงเข้ามาในชีวิตของเราก็คือความสุขที่แฝงเข้ามาเป็นครั้งเป็นคราวเนี่ยก็คือมาจากตาดูหูฟังเนี่ยมันแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาแล้วมนุษย์สังคมมันสมัยเนี่ยก็สิ่งล่อใจมันก็เยอะกายมันแฝงเข้ามาแฝงเข้ามาจริงๆแล้วเนี่ยมันแค่แฝงเข้ามาแต่เราเป็นเน้นทางตาหูจมูกลิ้นกายใจว่าเป็นความสุขที่
น่าปรารถนาน่าหลงไหลน่าติดพันเมื่อเรามีพวกนี้มากขึ้นมากขึ้นแฝงมันมากขึ้นติดสยบติดมันมากขึ้นหลงไหลได้เพิ่มกับมันมากขึ้นในทางวัตถุเรียกว่าบริโภคนิยมวัตถุนิยมสังคมเป็นอย่างนี้มากๆเข้าก็กลายเป็นอารยธรรมของสังคมแบบสังคมมันเป็นแบบนั้นกลายเป็นสังคมก้มหน้าละทิ้งธรรมชาติละทิ้งความเป็นมนุษย์ด้วยกันละทิ้งสิ่งที่กระทำในการเคลื่อนไหวของตัวเองไปมุ่งแต่แสบทางตาดูหูฟังเป็นทาสของมันด้วยความหลงไหลไม่ใช้มันให้เกิดประโยชน์ไม่ใช้มันให้เกิดประโยชน์กับชีวิตแต่เป็นทาสมันไม่อยู่เหนือมันเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราก็เป็นสิ่งที่แปลกแยกจากธรรมชาติแตกแยกจากความเป็นมนุษย์ที่สัมพันธ์มนุษย์ต้องสัมพันธ์กันต้องช่วยเหลือเกื้อกูลกันแตกแยกจากการเคลื่อนไหวทางด้านปัจจัย4ไม่เฉพาะปัจจัย4ที่ได้พอให้กินอยู่พอดีให้สันโดษในการกินให้สันโดษในการอยู่ให้สันโดษในการนุ่งห่มแต่ก็เป็นการเกินเลยไปเป็นการฟุ่มเฟือยไปกินของแพงๆเพื่อเสพเข้าไปเพื่อให้ได้ความสุขจากการเสพมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเห็นป่ะเราไปหลงตรงเนี้ยหลงสิ่งที่แฝงเข้าเป็นชั่วครั้งชั่วคราวแล้วมันก็ไม่เป็นความสุขที่แน่นอนเสมอไปต้องแฝงมันอยู่เรื่อยอ่ะเพราะเราละทิ้งเราลืมพื้นฐานความสุขของมนุษย์ที่จะต้องอยู่ร่วมกับธรรมชาติอะไรเงี้ยที่จะอยู่ร่วมกับมนุษย์ด้วยกันเองไม่แสบคนเดียวไม่เอาเห็นแก่ตัวไม่เอาคนอื่นประพานเพื่อตัวเองได้ประโยชน์การแกล้งแทงเข้าข้างหลังไม่บริสุทธิ์ใจไม่จริงใจต่อกันไม่เป็นเพื่อนที่ดีไม่เป็นหมู่คณะที่ดีต่างคนแสบได้ก็สาวได้สาวเอากูให้ได้กูได้ประโยชน์คนเดียวคนอื่นเสียประโยชน์ช่างมันไม่รักษาความสัมพันธ์ทั้งสองฝ่ายขอตัวเองได้อย่างเดียวตัวเองมีความเห็นแก่ตัวอะไรเงี้ยมันก็สังคมมันก็พังก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ใช่ไหมล่ะมีความขัดแย้งมีความระแวงใส่กันแล้วมีความนั่งไปเป็นความสุขหรือถ้าเราเปลี่ยนจากตรงนี้ล่ะเปลี่ยนเป็นความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันบริสุทธิ์จริงใจต่อกันมีอะไรช่วยเหลือเกื้อกูลกันพูดจากันดีๆเห็นอะไรก็ไม่นิ่งดูดายช่วยกันอะไรมีความสุขมากกว่าถ้ายอมทำได้อย่างนี้ก็จะสอดคล้องกับตัววัดความสุขของเราก็คือเรามีจิตใจที่ปราโมทย์ไหมมีจิตใจที่มีปีติไหมมีความสงบใจไหมมีความเย็นไม่เล่าร้อนไหมมีความสงบอยู่ในทีไหมมีความสุขไหมความสุขนั้นก็ตลอดเลี้ยงสมาธิเพราะว่าสมาธิเนี่ยมีความสุขเป็นพื้นฐานถ้ายังไม่มีความสุขไม่สามารถที่หาความสุขเข้าฝ่ายตัวเองได้อย่าหวังเลยว่ายังจะได้สมาธิเมื่อเราไม่มีสมาธิปัญญามันก็ไม่เดินต่อไม่สามารถที่เอาจิตที่เป็นสมาธิเนี่ยไปทำอะไรที่มันสำคัญมากขึ้นมากขึ้นได้อีกมันจบเหอยู่แค่นั้นแม้ทั้งยมจะได้สมาธิก็แล้วแต่มีความสุขยมก็อาจจะขี้เกียจเพลิดเพลินไปกับความสุขนั้นก็ได้มันต้องเอาไปใช้ต่อในพุทธศาสนาก็ต้องไปให้พิจารณาปัญญาให้เกิดขึ้นว่าสิ่งที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจนะมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลามันมีอะไรที่มันเที่ยงแท้แน่นอนมันแปรเปลี่ยนสภาพมันไปตามสภาวะธรรมไปเรียกว่าอนิจจังเมื่อทำเนี่ยล่ะคือทำให้เรามีความรู้มากขึ้นมากขึ้นอวิชชาก็ลดน้อยลงเพราะเรามีความรู้มากขึ้นมากขึ้นมีปัญญามากขึ้นปัญญาที่รู้จักทุกข์ว่าทุกนั้นเราแค่กำหนดรู้นะ
ทุกข์มันเกิดได้จากอะไรก็เกิดจากตาหูจมูกลิ้นกายใจถ้าเราเสพทางตาดูหูฟังตาหูจมูกลิ้นกายใจโดยควบคุมด้วยความสันโดษด้วยสติปัญญาแล้วเนี่ยรู้จักพอเพียงในสิ่งที่เราได้รับเนี่ยไม่ฟุ้งเฟ้อกับมันเนี่ยไม่หลงเหลาไม่หลงไหลกับมันเนี่ยจนเกินไปเนี่ยความสุขอื่นก็จะตามมานะตามมาถ้าเราเป็นอย่างนี้เราไม่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้ความรู้กับตัวเองเราก็ไปขึ้นอยู่กับมันตลอดชีวิตของเรานั่นล่ะขึ้นอยู่กับมันตลอดเลยที่จะเสพเอาสิ่งแทรกเอาความสุขที่แทรกเข้ามาเป็นครั้งคราวเนี่ยเป็นตัวหลักเพื่อมันผิดธรรมชาติของมนุษย์อ่ะนะแล้วก็นั้นเราก็แปลกแยกจากธรรมชาติแปลกแยกจากสังคมแปลกแยกจากกิจกรรมชีวิตประจำวันของเราอาโยมก็เห็นได้ว่าสังคมยุคนี้มันเป็นยังไงล่ะมีแต่สิ่งล่อใจแล้วเราก็หลงไหลไปตามมันเพลินไปกับอารมณ์ไปอารมณ์มันเกาะจิตมันไม่จิตมันไม่จมจิตมันไม่มีกรรมฐานไม่มีธรรมะเนี่ยฉะนั้นถ้าเราจะได้ความสุขจริงๆทางพุทธศาสนาแล้วเนี่ยเราต้องมาเพื่อปฏิบัตินะในจิตและปัญญาเนี่ยแล้วความสุขก็จะพัฒนาพร้อมกันมาโดยในตัวของมันเองมันเป็นธรรมชาติเป็นอัตโนมัติเป็นแบบนั้นแล้วเราจัดมีความสุขมากขึ้นตามหลักพุทธศาสนาได้ยังไงแล้วก็ต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราเนี่ยแล้วก็ฝึกฝนนะแล้วก็พัฒนาปัญญาของเราก็คือในเรื่องของศึกษาในศีลสมาธิปัญญานั่นล่ะที่ทำให้ตัวเองมีความสุขมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอาถามความสุขนั้นเนี่ยมันทำให้การเสพทางด้านตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันลดน้อยลงตามลำดับของมันเองเพราะมันมีความสุขจากภายในตัวเองและความสุขด้วยสติและปัญญาเนี่ยนะมีความสงบอยู่ในทีของมันเองแล้วเริ่มเป็นผู้ที่มีอุเบกขาและเห็นอารมณ์ที่เราว้าวุ่นใจเนี่ยมันก็ลดลงได้เพราะเรามีอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยปัญญาไม่ใช่อุเบกขาประกอบไปด้วยโมหะที่เป็นความไม่รู้พ่อบอกแล้วไงมนุษย์เราเนี่ยเกิดมามนุษย์ที่มีความรู้สูงมีใจสูงก็มีกุศลเนี่ยเป็นพื้นฐานถ้าเราไม่มีกุศลพื้นฐานเราคงไม่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรอกแล้วเอาความเป็นมนุษย์เนี่ยมาศึกษาใช้ชีวิตให้ถูกใช้ชีวิตให้เป็นเดินได้กินได้พูดได้ก็ขอให้พัฒนามากกว่านั้นให้กินเป็นพูดเป็นเดินเป็นอยู่ให้เป็นไม่ได้เพื่ออยู่แต่อยู่ให้เป็นแล้วก็จะมีความสุขจะไปมองเรื่องทุกข์ทุกข์ให้รู้อ๋อทุกข์มันเกิดจากที่เรามีตาหูจมูกลิ้นกายใจแล้วเราก็ไปเพลินกับอารมณ์ของมันยินดีบ้างดีใจบ้างถ้าไม่ได้ดังใจก็ยินร้ายบ้างไม่อยู่ตรงกลางอ่ะเป็นมัชฌิมาปฏิปทาสังคมมนุษย์ก็เป็นอย่างนี้มานานแล้วที่สมัยนี้เราจะเห็นได้ชัดถ้าเราใช้ปัญญาเราคิดหน่อยนะอ๋อเราเป็นวัตถุนิยมจริงๆไม่อยู่เหนือวัตถุเราใช้วัตถุที่เขาผลิตมาเนี่ยให้เกิดประโยชน์กับชีวิตเราสิไม่ได้หันหลังนะใช่ไหมล่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ความสุขเป็นไม่ได้ความสุขพื้นฐานของเราอ่ะยิ่งเราเอาเห็นง่ายๆเลยเราเล่นโทรศัพท์อย่างเงี้ยทั้งบ้านเล่นโทรศัพท์ความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเนี่ยมันหายไหมล่ะมันแตกแยกมันแตกแล้วมันแยกไปหมดเลยมันไม่ห่างนะแต่มันแตกมันแยกกันไปเห็นป่ะแล้วความสุขมันมีไหมล่ะใช่ป่ะ
เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยคิดดูแล้วโลกออฟฟิศซินโดรมก็ลุมเร้าเราสิทั้งปวดคอปวดบ่าปวดตาอะไรเงี้ยสารพัดเลยใช่ไหมล่ะเราไม่ใช้เทคโนโลยีพวกนี้เพื่อความรู้เราก็โหยหาอย่างพื้นฐานธรรมชาติความสุขที่เกิดจากธรรมชาติเนี่ยบางทีเราก็โหยหาใช่ไหมล่ะเพราะเราไม่เคยเจอธรรมชาติเลยถ้ามนุษย์เนี่ยทำลายธรรมชาติไม่เคยเจอธรรมชาติเลยเรานอนเนี่ยก็นอนห้องแอร์นอนในบ้านตื่นมาเช้ามาก็ทำอะไรแต่ในบ้านออกนอกบ้านก็ขึ้นรถไปผ่านถนนไปมีตึกรามบ้านช่องถึงออฟฟิศแล้วออฟฟิศก็มีเทคโนโลยีตลอดเวลาแวดล้อมเราอยู่ทำงานแล้วกลับจากบ้านมากลับจากที่ทำงานมาบ้านก็เจอนอนในห้องแอร์อีกไม่เคยเจอธรรมชาติเลยพอถึงเวลาหยุดแล้วก็จะโหยหาธรรมชาติพอเราไปเจอธรรมชาติแล้วเจอสายลมแสงแดดแล้วก็เจอสายลมแสงแดดแล้วรู้สึกมีความสุขเห็นภูเขามีความสุขยิ่งสังคมไทยเนี่ยมันไม่รักธรรมชาติอ่ะเห็นธรรมชาติเป็นศัตรูที่อาตมาบอกเห็นกระรอกอะไรเงี้ยแทนที่จะเห็นกระรอกแล้วมีความสุขจะเห็นกระรอกมีความน่ารักของมันแต่เห็นกระรอกไปเพื่อการจะเอามันลงหม้อเอาไปกินมันจะได้มีความสุขอย่างเมืองไทยอย่างเงี้ยธรรมชาติก็ลดน้อยลงน้อยลงไม่เท่าไหร่มันโทรมด้วยอ่ะเพราะว่าล่ะเพราะคนที่มีตังเป็นนายทุนเนี่ยพูดก็พูดเถอะเห็นธรรมชาติเป็นศัตรูตัวเองก็ต้องเอามาเป็นของตัวเองเอามาเพื่อจะแปรประภาธรรมชาติเป็นสิ่งที่เองต้องการตัดไม้ทำลายป่าเข้าไปปลูกนั่นปลูกนี่ตามใจตัวเองเข้าไปลักลอบตัดเข้าไปเห็นป่ะมองเพื่อทำลายไม่ได้มองเพื่อสร้างสรรค์นั่นเป็นการเบียดเบียนสังคมไหมล่ะไปการเบียดเบียนชาติไหมล่ะนี่คือระดับใหญ่ๆแล้วพูดถึงระดับครอบครัวระดับชุมชนของเราระดับวัดเราเนี่ยก็เห็นง่ายๆก็เป็นแบบเนี้ยล่ะเราจะหาความสุขจากธรรมชาติได้ไหมเราหาความสุขจากคนรอบข้างเราได้ไหมจะหาความสุขจากการเคลื่อนไหวในการเคลื่อนไหวการกระทำของเราได้ไหมเราจะมีความสุขในการที่จะบริโภคปัจจัย4ในสิ่งที่มันพอดีไหมที่จะไม่ไปเบียดเบียนคนอื่นพอใจที่เรามีพอใจที่จะแสวงหาด้วยสติปัญญามีแล้วก็รักษามันมีแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์ให้เกิดความสุขแล้วก็ไม่ก่อนหนี้ทำเพื่อตัวให้มันมีธรรมะธรรมะเข้าอยู่ตัวเองเราจะเห็นความสุขขอให้เรามีรู้พื้นฐานของความสุขเราพื้นฐาน3ประการเนี่ยแล้วควบคุมความสุขที่มันแทรกเข้ามาให้มันอยู่พอดีแล้วกันอย่าให้มันนำหน้าเน้นมันไปจนกระทั่งเราเนี่ยมันแตกแยกกับคนอื่นแตกแยกจากคนอื่นแตกแยกจากกิจกรรมของเราแตกแยกจากธรรมชาติมันจะหาความสุขไม่ได้อะถ้าเราไม่มีพื้นฐานอยู่ในใจเรามันยากยิ่งเรามาไปบาตรธรรมเนี่ยจะไปบาตรมากขึ้นเนี่ยเราได้ความสุขหลายช่องทางแล้วก็ความสุขที่อาศัยเรียกว่าอาศัยกามเนี่ยทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยมันก็จะลดน้อยลงตามลำดับของมันไปเองขอแล้วมีความตั้งใจพระเจ้าไม่ได้บอกให้เราทุกข์นะให้เรามีความสุขแต่ถ้าเราปฏิบัติทุกข์บ้างมันก็ถือว่าเป็นธรรมดาว่าเราจะต้องมีความอดทนนิดนึงมันจะต้องลงทุนนะลงทุนทุกข์บ้างเพื่อมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะแต่ถ้าอย่างอื่นเนี่ยเลี่ยงทุกข์มันไม่ต้องไปทุกข์มันอย่าเอาทุกข์เนี่ยมาทับถมตัวเองแล้วก็ไม่อะไรที่เป็นความสุขโดยชอบธรรมแล้วก็แสวงหามันอย่าทิ้งมันพอได้มันมาแล้วก็อย่าไปหลงติด
ติดใจมันเพลินไปกับมันเมื่อเรารู้อย่างนี้แล้วไม่เพลินไปกับมันแล้วเราก็สำรวจตัวเองสิว่าเหตุของทุกข์มันยังเกิดขึ้นอีกไหมไอ้สาเหตุของทุกข์ก็คือใจที่มันกระเพื่อมเนี่ยล่ะที่มันไปยินดีบ้างยินร้ายบ้างเนี่ยล่ะพยายามใจให้มันสงบเยือกเกลียวเป็นกลางซะให้มีอิเบกขาปาวังเฉยด้วยสติปัญญารู้เท่าทันว่าสภาวะมันเป็นแบบนั้นนั่นเองอ่ะมันเป็นสิ่งผสมปรุงแต่งมันไม่มีอะไรที่อะไรที่เที่ยงล่ะมันต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของมันแม้ทั้งตัวเราเองเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกฎของมันว่าจริงไหมล่ะเมื่อเรารู้งี้แล้วก็วางใจได้อ่ะนะว่าทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เปลี่ยนแปลงไปตามเหตุตามปัจจัยของมันนั่นเองอ่ะมีไปตามเหตุตามปัจจัยถ้าเราทำเหตุปัจจัยให้มันดีมันก็ดีอ่ะนะถ้าทำเหตุปัจจัยไม่ดีมันก็ไม่ดีอ่ะมันอยู่ที่เหตุและปัจจัยแล้วชีวิตเราเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการดิ้นรนกระวนกระวายที่จะได้ตามที่เราต้องการชีวิตคือความต้องการคือการดิ้นรนด้วยความต้องการแล้วก็เมื่อความก็เรียกว่าตัณหานั่นแหละนะชีวิตขึ้นอยู่กับตัณหาความต้องการแล้วก็เปลี่ยนชีวิตเราสิเปลี่ยนจากความต้องการเนี่ยต้องการด้วยกิเลสใช่ไหมล่ะเพราะตัณหามันมาจากไหนและความไม่รู้ไงแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนจากความต้องการที่เป็นความรู้ด้วยสติและปัญญาซะต้องการแบบไหนก็ต้องการด้วยสติปัญญาไม่ได้ก็ต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้มันพร้อมให้ได้ตามที่เราต้องการได้แล้วเราก็มีดีใจถือว่าโอเคเราก็สร้างเหตุสร้างปัจจัยพร้อมแล้วมันถึงจะได้ไม่มีอะไรที่ไม่ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยขอให้เข้าใจคำว่าเหตุและปัจจัยอย่างเนี้ยเราสร้างเหตุสร้างปัจจัยที่จะเสวยสุขหรือเอาความสุขกับตัวเองเป็นความเห็นแก่ตัวกับตัวเองเนี่ยแล้วไปเบียดเบียนคนอื่นเนี่ยแสดงว่าความต้องการนั้นก็ไม่ถูกนะมันไม่ทำให้สังคมนั้นเกื้อกูลกันนะไม่เอื้อกันไม่ส่งเสริมกันไม่เป็นสังคมที่ไม่มีความสุขเนี่ยความหวาดระแวงแล้วก็เอาตรงเนี้ยล่ะมาพัฒนาพอได้สติสมาธิแล้วเนี่ยเมื่อเราเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยได้สมาธิแล้วสมาธินั่นไปพิจารณาปัญญาไม่เกิดว่าความจริงที่มีอยู่ในโลกเนี่ยคืออะไรพระพุทธศาสนาเนี่ยสอนให้เรารู้ว่าอะไรคืออะไรควรจะไปบัตรกับมันยังไงอะไรคืออะไรคือความจริงความจริงคืออะไรความจริงคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาล้วนเป็นตกอยู่ภายใต้กฎของไตรลักษณ์ยกเว้นนิพพานอย่างเดียวที่ไม่อยู่ในกฎของไตรลักษณ์แล้วก็ไม่มีอะไรที่คงทนอยู่กับเราได้ถาวรตลอดไปถ้าเราจะปรุงแต่งความคิดเราเนี่ยถ้าเรามีสติพอนะระลึกพอหรือมีปัญญาพอนะแล้วก็ให้มันปรุงแต่งเป็นความสุขเป็นความรู้สึกที่เป็นความสุขสิอะไรที่มันปรุงแต่งความคิดเราให้เป็นความทุกข์เนี่ยความรู้สึกให้เป็นความทุกข์เนี่ยให้ปรุงแต่งมันเพื่ออะไรล่ะเพื่อทุกข์หนักเข้าไปอีกนั่นแหละถือว่าเป็นการเอาทับถมตัวเองตัวเองไม่มีทุกข์แล้วเอาทุกข์เนี่ยมาทับถมตัวเองมันผิดหลักการอ่ะผิดหลักการของธรรมชาติของมนุษย์อ่ะนะเราต้องไม่เอาทุกข์มาทับถมตัวเองไม่ละทิ้งสุขโดยชอบธรรมเมื่อได้รับสุขธรรมโดยชอบธรรมแล้วก็อย่าไม่หลงมัวเมาเพลิดเพลินไปกับมันจนมันแตกแยกแตกแยกจากความสุขพื้นฐานของเราที่จะร่วมอยู่กับธรรมชาติ
เห็นอะไรก็เป็นธรรมชาติไปหมดเห็นอะไรก็เป็นธรรมะแล้วก็ไม่แปลกแยกจากสังคมที่อยู่ด้วยกันให้มีความสุขแล้วก็การกระทำแล้วก็ให้มีความสุขนะเพราะเราต้องเคลื่อนไหวอยู่แล้วใช่ไหมล่ะไอ้ที่เราเคลื่อนไหวเพราะเราจะต้องเคลื่อนไหวที่เราก็ทำอะไรเนี่ยเพราะเราต้องการใช่ไหมล่ะมีความมีฉันทะในการที่จะทำมีความต้องการที่จะทำถ้าเราไม่ต้องการเราจะทำมันทำไมล่ะจริงไหมล่ะถ้าเราไม่ต้องการก็ไม่ต้องทำมันมันถ้าไม่ต้องการแล้วไปทำมันผิดธรรมชาติมันไม่สอดคล้องกับธรรมชาติเราต้องทำตัวเองให้สอดคล้องกับธรรมะให้ธรรมะมีอยู่ในหัวจิตหัวใจให้มีธรรมะเป็นที่ส่องทางแสงสว่างส่องทางให้เราเดินได้เดินถูกทางทางนี้ทางเดียวไม่มีทางอื่นที่เราจะพ้นทุกข์ได้ก็คือมรรคมีองค์8นะถ้าเรามีความคิดเห็นที่ถูกต้องเนี่ยนั้นแล้วฝึกได้ศีลสมาธิปัญญาเนี่ยนะได้ศีลก็คือพฤติกรรมเนี่ยแล้วก็ลองพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมเราก่อนใช่มั้ยล่ะพยายามเปลี่ยนพฤติกรรมทำสิ่งที่ดีเป็นกุศลเนี่ยละทิ้งความชั่วนะไม่ทำบาปไม่ทำอกุศลนะแล้วเราก็คนอื่นก็จะตำหนิเราไม่ได้เปลี่ยนพฤติกรรมก่อนเพราะมันเป็นของง่ายๆเป็นของแคบๆสามารถที่กระทำได้ถ้าเราเปลี่ยนพฤติกรรมได้แล้วมันไม่มีโทษทางกายทางวาจากับเราแล้วเนี่ยจิตใจเราก็มีความปราโมทย์กล้าหาญร่าเริงใช่มั้ยล่ะเมื่อมีความกล้าหาญร่าเริงและมีปราโมทย์แล้วมันก็ทำให้เราเนี่ยพัฒนาทางจิตได้มากขึ้นได้ง่ายขึ้นคือเรื่องของสมาธิเมื่อมีสมาธิเนี่ยเรื่องทางจิตเนี่ยมันลึกซึ้งมันกว้างขวางกว่าเรื่องของศีลเยอะเมื่อเราพัฒนาทางด้านสมาธิทางด้านจิตแล้วเนี่ยก็ไปพัฒนาด้านปัญญาพอเรามีปัญญามีความรู้เห็นตามความเป็นจริงและปัญญานั้นน่ะเอาไปอบรมจิตให้จิตมันรู้นะให้ปัญญามันรู้ว่านี่คือทุกข์นี่คือสุขเป็นอย่างนี้นะนี่คือสุขนี่คือทุกข์นะให้รู้ให้อบรมจิตให้จิตมันคลายซะคลายอุปทานความยึดมั่นถือมั่นซะให้มันเห็นตามความเป็นจริงจริงเพราะว่าถ้าเรามีอุปทานเมื่อไหร่ก็ถือว่าเรายังมีความทุกข์ทุกข์อันเกิดจากความไม่รู้ล่ะถ้าเรารู้แล้วเราก็ไม่ทุกข์พอรู้เท่าทันแล้วมันก็ไม่ทุกข์อ่ะถ้าเราไม่รู้เลยทุกข์เพราะว่าตัณหาเนี่ยมันก็มาจากอวิชชาคือความไม่รู้อุปทานก็มาจากอวิชชาความไม่รู้ถ้าความไม่รู้เนี่ยเป็นเขาหมายพูดเหมือนเปรียบเสมือนว่าเป็นแม่บทของกิเลสทั้งปวงอ่ะความโลภความโกรธความหลงก็มาจากอวิชชาพวกเนี้ยแหละฉะนั้นเราต้องรู้ซะว่าอะไรคืออะไรนั่นล่ะคือน้อมธรรมะน้อมความรู้ที่ฟ้าเป็นจริงตามธรรมชาติเนี่ยเอามาสู่ใจตนซะให้มีอยู่ในใจของตนซะเมื่อเรามีจิตและปัญญาพัฒนาขึ้นความสุขก็ทัพพัฒนาขึ้นความรู้ปัญญาแล้วก็พัฒนาขึ้นเริ่มรู้มากขึ้นเริ่มรู้มากขึ้นและเอาความรู้เนี่ยความรู้ความเข้าใจเนี่ยทัศนคติความคิดเห็นของเราเนี่ยเอามาเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องในการดำเนินชีวิตของเราเพราะเราจะดำเนินชีวิตเราที่ถูกได้ดีเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่ความคิดเห็นที่ถูกต้องถ้าเราคิดเห็นผิดมันก็เดินชีวิตผิดยอมว่าจริงมั้ยอย่างเราคิดที่จะไปลักขโมยเขาเนี่ยเรามีความคิดแบบเนี้ยเราก็เลยกระทำแบบนั้นชีวิตเราก็เลยเป็นโดนโทษน่ะใช่มั้ยล่ะนั่นแหละคือว่าเราทำในความคิดเห็นว่าเราอยากได้ทรัพย์เนี่ยแล้วเราก็ไปมีความคิดเห็นว่าต้องไปขโมยเขาเนี่ยยอมว่ามีความเห็นถูกไหมล่ะ
ถ้าเราได้ทรัพย์แล้วก็ตั้งใจทํางานขยันทํางานงั้นเนี่ยเป็นทางคิดที่ถูกมากกว่าฉะนั้นความคิดเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเป็นพื้นฐานในการดําเนินชีวิตอันดับแรกเราต้องมีความเห็นที่ถูกต้องในการดําเนินชีวิตคือเป็นสัมมาทิฏฐิเมื่อเป็นสัมมาทิฏฐิแล้วเนี่ยความเห็นที่ถูกต้องแล้วเนี่ยการกระทําอื่นๆก็จะเป็นไปตามนี้หมดความปรารถนาความดําเนินความต้องการก็เป็นไปตามความคิดความเห็นแบบนี้หมดยอมว่าจริงไหมล่ะนั้นการพูดจาการกระทําต่างๆการกระทําอาชีพต่างๆเนี่ยการสามเพียรเนี่ยสามสติสมาธิก็เป็นไปเพื่อความรู้เห็นอย่างนี้เป็นจากความรู้ความเห็นนี้ทั้งนั้นนั่นล่ะมันเริ่มจากความคิดความเห็นที่ถูกต้องก่อนว่าเราถ้าเผื่อเราให้เราเริ่มจากการที่ละความละบาปเนี่ยละอกุศลละความชั่วเนี่ยกระทำความดีขึ้นมาเนี่ยให้เชื่อกรรมซะว่าทำกรรมดีย่อมได้ดีทำชั่วย่อมได้ชั่วเนี่ยถ้าเรามีความเห็นอย่างนี้แล้วถือว่าเรามีสัมมาทิฏฐิในทางโลกีทางโลกและทางที่ถูกต้องทางโลกและมันก็สามารถที่จะทำให้มีความสุขอีกระดับหนึ่งขึ้นเรื่อยๆว่าความสุขคือระดับโลกุตระขึ้นแต่ยอมต้องผ่านทางโลกก่อนทางที่จะเชื่อกรรมว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วก่อนเพื่อให้มีจิตใจพัฒนาขึ้นพัฒนาขึ้นสามารถที่เอาจิตใจที่พัฒนาตรงนี้เนี่ยให้พาร์ทชั้นเป็นโลกุตระซะให้อยู่เหนือโลกซะเหนือโลกที่ไม่มีจิตใจที่หวั่นไหวที่จะไปทำให้เราดีใจยินดีกับมันสยบติดมันหรือให้เราไปยินร้ายกับมันให้เราไปโกรธเคืองแค้นกับมันไม่ได้ตามที่เราต้องการเนี่ยแล้วก็ไปโกรธสิ่งนั้นสิ่งนี้แม้ทั้งตัวเองก็ยังโกรธไม่ยินดีไม่ยินร้ายมีกรรมฐานการกำหนดจิตอยู่ที่ตัวเองอยู่ตลอดเวลาให้เห็นภายในของตัวเองตลอดเวลาตามเฝ้าดูจิตใจของตัวเองตลอดเวลาว่าเรามีความรู้สึกแบบไหนจิตใจเราเป็นแบบไหนให้มีกรรมฐานเรียกว่าไปในกายเวทนาในจิตในธรรมในแต่ละชีวิตประจำวันของเราอะไรที่มันเด่นก็เห็นมันวิธีการทำงานก็เห็นมันการงานก็เป็นกายเวทนาจิตในธรรมทั้งนั้นนั่นแหละเป็นวัตถุเป็นสิ่งที่เป็นไม่เป็นวัตถุก็มีประยุกต์มันประยุกต์ธรรมะเข้ากับชีวิตของเราอยากโยมมีข้าวเปลือกเนี่ยโยมกินได้ไหมโยมก็กินข้าวเปลือกไม่ได้ใช่ไหมโยมต้องทำเป็นให้เป็นข้าวสารโยมกินข้าวสารได้มั้ยไม่ได้โยมต้องมาหุงเอาข้าวสารมาหุงให้เป็นข้าวสวยโยมถึงได้กินได้ธรรมะก็เหมือนกันโยมก็ต้องประยุกต์ใช้คือขอโยมมีพื้นฐานมีหลักการเรื่องของธรรมะเนี่ยโยนิโสมนสิการเอาไว้ในใจคือให้มีธรรมะอยู่ในตัวของเราเนี่ยโอปนยิโกธรรมะข้อใดข้อหนึ่งที่เราคิดว่าเรามีความรู้ความเข้าใจเนี่ยน้อมมาว่าข้อใดข้อหนึ่งก็ได้เนี่ยทำให้เรามีความฝึกมากขึ้นมากขึ้นเดี๋ยวมันจะรู้มากขึ้นมากขึ้นเองนั่นแหละเราจะเป็นแบบนักวิทยาศาสตร์อะเราต้องมีความเห็นก่อนว่าเป็นแบบนั้นแบบนี้แล้วก็ทำตามความเห็นทำจนรู้ถึงว่ามันมีความรู้จริงๆแล้วอ๋อมันเป็นอย่างนี้นะเป็นความจริงอย่างนี้นะอ๋อเป็นอนิจจังทุกขังนัตตานะมันยึดอะไรไม่ได้ถืออะไรไม่ได้เพราะมันไม่มีตัวตนอะไม่มีตัวตนที่ตรงไหนมันแต่เป็นสภาวะธรรมที่มันอาศัยการเกิดขึ้นเริ่มจากที่เรามีตาดูหูฟังเนี่ยเรามีตาดูหูฟังที่เป็นไหมล่ะดูเป็นฟังเป็นไหมดูเพื่อปัญญาหรือดูเพื่อกิเลสล่ะนั่นล่ะเราเห็นอารมณ์เข้ามาเนี่ยเราจับอารมณ์ได้ไหมมีสติจับอารมณ์จับความรู้สึกได้ไหมมีปัญญาละกิเลสได้ไหมอ๋อสิ่งนั้นมันไม่มีประโยชน์ก็ไม่ทำมันใช่ไหมล่ะอ๋อถือมันทำให้เราเสียใจอ๋อมันเป็นอนิจจังนะมันแปรเปลี่ยนไปมันสภาพมันเป็นแบบนั้นไม่ต้องไปเสียใจมันหรอก
แก้วมันจะแตกอะไรมันจะพังก็ถือว่ามันเป็นแบบนั้นนั่นแหละตามเหตุตามปัจจัยมันต้องเปลี่ยนแปลงไม่อะไรที่อยู่ถาวรไม่แต่ความคิดเราก็ไม่ถาวรก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลมันก็เปลี่ยนแปลงไปตลอดอยู่ที่เราจะรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลแบบไหนล่ะก็ต้องให้ความจริงใจการให้ความบริสุทธิ์ใจการช่วยเหลือเกื้อกูลการที่มารักษาความสุขเอาไว้อย่าแตกแยกจากความสุขพื้นฐานนั้นๆโดยหันเข้าไปหาตาหูจมูกลิ้นกายใจที่เป็นกิเลสเห็นแก่ตัวเองเอาตัวเองได้อย่างเดียวมันก็ไม่ถูกละมันออกละด้วยเมตตาภาวนาอันเป็นพื้นฐานภาวนาของมนุษย์เนี่ยมีเมตตาอยากฟังเรื่องไฟอิ๋วไหมไฟอิ๋วมีตัวละครกี่ตัวภาษากำจังก็คือศรัทธาหงอคงก็คือจิตก็คือปัญญาคือโป๊ยไก่ก็คือสติแห้งเจียคือสมาธิไปไหนล่ะหมอคงเนี่ยบอกพระสัมจังจะไปชมพูทวีปเนี่ยไปเชิญพระไตรปิฎกมาเนี่ยบอกเขาเลยปั๊บเดียวเองเขาไปถึงแล้วแต่พระสัมจังแบบว่าทำแบบนั้นไม่ได้ฉะนั้นเพราะว่าการทำอย่างนั้นน่ะเป็นการเหมือนกับการเรียนธรรมะที่อาศัยการฟังการพูดไม่มีการปฏิบัติมันต้องเดินด้วยตัวเองต้องไปด้วยศรัทธาไปด้วยศรัทธาใช่ป่ะมีหงอคงคอยช่วยเหลือมีจิตมีปัญญาไอ้จิตนี่มันก็อะไรล่ะมันก็ลุกเลยลุกลนไม่นิ่งมันควบคุมไม่ได้ก็ทำมาให้มันควบคุมได้ล่ะก็เอาสายรัดหัวมันนะวะหมอคงเลยมีสายรัดหัว3สายควบคุมเอาวะควบคุมจิตเอาวะคือความโลภความโกรธความหลงแล้วคุมเอาวะไอ้3สายฝาปัญญาที่ฆ่าหัวเนี่ยแล้วมีกระบองวิเศษกระบองแห่งปัญญาที่จะทำลายอะไรก็ได้นั่นคือปริศนาธรรมก็เดินทางชมพูทวีปกิเลสตัวแรกก็คืออสูรร้าย6ตัวคือตาหูจมูกลิ้นกายใจต้องละมันให้ได้ควบคุมมันให้ได้ผ่านกิเลสแล้วกิเลสเล่ากิเลสแล้วกิเลสเล่าบางครั้งสู้ไม่ได้ก็ขอบารมีจากเจ้าแม่กวนอิมก็คือความเมตตาแต่พระแม่กวนอิมก็ยังไม่ยอมช่วยจนศาสตร์สู้ไม่ได้ก็อาศัยเมตตาจากเจ้าแม่คนเองคือเมตตาเนี่ยเข้าไปอยู่ในจิตเพื่อที่ตัวเองเนี่ยสามารถฝ่าฟันกิเลสได้มีความสุขได้ผ่านอุปสรรคไปได้แต่ถ้าสามารถทำด้วยตัวเองเมตตานั้นก็ไม่ต้องใช้ไม่ต้องมาเจ้าแม่คนเองก็จะไม่มาช่วยเมื่อได้ไปถึงชมพูทวีปแล้วพระสังฆจังก็ได้คัมภีร์เปล่าคัมภีร์เปล่ามาคัมภีร์เปล่าคือความว่างคุณยตาไม่มีอะไรที่ยึดมั่นถือมั่นไม่มีตัวตนบุคคลเราเขาไม่ความว่างเปล่าคุณยตาคือความว่างว่างจากกิเลสว่างจากตัณหาว่างจากอุปาทานว่างจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของตนพระสังฆจังบอกว่าอันนี้ไม่ต้องการเพราะคนที่ชมพูทวีปที่รออยู่ตรงนู้นเนี่ยต้องการแต่ตัวอักษรก็เลยเปลี่ยนเป็นคัมภีร์พระไตรปิฎกกลับมาพระสุดท้ายหงอคงตายด้วยอะไรหรือตายด้วยฝ่ามือใช่ไหมตายด้วยฝ่ามือของเขาเรียกอะไรอะไรลามะนะอันนั้นล่ะฝ่ามือตีหงอคงเข้าไปให้จมแผ่นธรณีไปเลยไอ้5นิ้วนั่นคืออะไรล่ะ
ห้านั้นนั่นคือขันห้าจะมันจะสูญจะดับไปพร้อมกับสติและปัญญาพร้อมกับจิตจิตมันถึงนิพพานความสงบเย็นถึงที่สุดแล้วเมื่อจิตและปัญญามันดับแล้วมันถึงที่สุดแล้วมันก็ดับไปไอ้สิ่งที่จะมันมาเกิดหมายสัมผัสจิตขึ้นมาเนี่ยก็คือความสงบเย็นถึงที่สุดคือความสุขถึงที่สุดที่ไม่ปรุงแต่งอีกนี่คือปริศนาธรรมเรื่องไฟอิ๋วผมก็ไปพิจารณาดูแล้วกันว่าจิตเนี่ยหงอคงเนี่ยมีปัญญาคือกระบองที่จะละกิเลสตัณหาฝ่าฟันมันถ้ายังไม่ถึงยังไม่ใช้กระบองก็ใช้จิตตัวเนี้ยเห็นมันแต่ถ้ามันไอ้จิตนี้ก็ควบคุมไม่ได้เนี่ยก็ต้องใช้ตัวสายรัดหัวมันใช่ป่ะควบคุมจิตให้ได้บังคับจิตให้อยู่กับตัวเองอย่าให้มันไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ปรุงแต่งเป็นความทุกข์บอกแล้วว่าทุกข์แค่กำหนดรู้ไม่ได้เกิดมาไม่ได้เพื่อทุกข์แล้วเราก็เลือกช่องทางที่จะมีความสุขของเราได้เพียงแต่เราก็อย่าละทิ้งพื้นฐานความสุขของเราก็แล้วกันนะพยายามใคร่ควรนะอะไรที่เป็นความสุขก็ไขว่คว้ามาอะไรที่เป็นความสุขเนี่ยไขว่คว้ามาด้วยสติปัญญานะไม่ใช่ให้ทิ้งนะได้มาแล้วก็ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะเรามีปัญหาในเรื่องของวัตถุนิยมอ่ะเพราะเทคโนโลยีสมัยเนี่ยมันจะดึงจิตใจเราให้เราลอยไปกับอารมณ์ปะเพลินปะลอยปะไม่จมอยู่กับกรรมฐานไม่มีสตินะและคนเฒ่าคนแก่ก็แล้วแต่เนี่ยนะอย่างมือถืออะไรเงี้ยใช้เพื่อความรู้สิไม่ได้ใช้เพื่อเสพเพื่อบริโภคหาความสุขตาดูหูฟังอย่างเดียวอ่ะเราก็ใช้ให้เกิดประโยชน์ในเรื่องของการเสริมความรู้เราพัฒนาชีวิตเราถ้าเราเอามาเป็นหลักเนี่ยพื้นฐานของความสุขเนี่ยก็เห็นอยู่แล้วมันแตกแยกหมดเลยอ่ะเป็นสังคมก้มหน้าโยมว่าจริงไหมล่ะแล้วเราจะเปลี่ยนยังไงล่ะและใครที่จะสามารถที่จะเอามรรคมีองค์8ทางเดินที่ถูกต้องเนี่ยเอามาใช้ในสังคมล่ะนะถ้าเราเป็นหัวหน้าครอบครัวเราก็ต้องให้ความรู้ในครอบครัวของเราเนี่ยรู้จักบริโภคมันรู้จักสันโดษมันสันโดษในสิ่งที่มันเป็นกามรู้จักสันโดษแต่ความดีก็อย่าไปสันโดษมันสร้างฉันทะความพอใจขึ้นมาที่จะทำตัวเองให้มีความสุขมากขึ้นอยู่กับมาท่าก็มีความสุขอยู่กับคนรอบข้างก็มีความสุขอยู่กับเพื่อนร่วมงานก็มีความสุขอยู่ครอบครัวก็มีความสุขอยู่กับเจ้านายลูกน้องก็มีความสุขความสุขก็ต้องเอาไว้พระเจ้าไม่ได้บอกให้ทิ้งอ่ะนิพพานนางปรมังสุขขังนิพพานเป็นความสุขอย่างยิ่งเพราะความสงบก็คือความสุขนั่นแหละฉะนั้นก็เรามีวิธีปฏิบัติเนี่ยนะพยายามฝึกในฝีในปัญญาเนี่ยพอมีปัญญามากขึ้นมากขึ้นในปัญญานั่นน่ะมาเป็นสัมมาทิฏฐิเป็นพื้นฐานของสัมมาทิฏฐิซะถ้ามีความรู้ความเห็นแค่ไหนมันก็มีสัมมาทิฏฐิแค่นั้นนั่นแหละนะแล้วก็มีปัญญามากขึ้นมากขึ้นความรู้ความเห็นแล้วก็มากขึ้นมากขึ้นปัญญาแล้วก็มากขึ้นแล้วก็พัฒนาปัญญาเรามากขึ้นพัฒนาสมาธิปัญญามากขึ้นมากขึ้นไปตามลำดับของมันนั่นแหละก็อย่าไปละทิ้งมันแล้วกันวันนี้เรามาพูดกันแบบว่าเรื่องทั่วๆไปเรื่องความสุขนะก็เราก็พิจารณาดูว่าเราจะเอายังไงให้ตัวเองมีความสุขจริงอ่ะก็ไม่รู้จะไปทุกข์กับมันทำไมชีวิตพอมีความทุกข์ถ้าเรามีสติสักอย่างหนึ่งนะมีสตินะเราพัฒนาสติมาถึงจุดหนึ่งแล้วนะสามารถกั้นความรู้สึกเราได้อะไรมาปุ๊บอ๋อมันปรุงแต่งเป็นความทุกข์แล้วนะพยายามละมันเราพยายามปรุงแต่งเปลี่ยนปรุงแต่งใหม่พยายามเป็นปรุงแต่งให้เป็นความสุขซะจะเปลี่ยนมันยังไงแล้วก็ธรรมะนั่นล่ะมาแก้
เราต้องมีเราต้องมีความรู้พอสมควรนั่นแหละไม่มีปัญญาเลยมันก็ไม่ได้อ่ะนะแล้วมีปัญญาเหมือนกันนะเพราะสติมันแค่ระลึกรู้ว่าอ๋อมันมาแล้วนะจะละมันได้ก็ละด้วยปัญญาที่มีสติมากเท่าไหร่ยิ่งดีนะเอายิ่งมีอุเบกขาประกอบด้วยสติบริสุทธิ์ด้วยมีโอ้โหมีปัญญาพร้อมนะถือว่าชีวิตนี้เกิดมาคุ้มแล้วเห็นอารมณ์มาเฉยไม่ยินดีไม่ยินร้ายแต่ถ้าเห็นว่ามันเป็นสิ่งที่ควรกระทำเพื่อตัวเองมีถูกต้องขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นคนอื่นดีขึ้นก็ทำไปเถอะแต่ถ้าไม่มีประโยชน์แล้วมันทำละมันลังแต่ทำให้เรากิเลสเรามากขึ้นสร้างนิสัยที่ไม่ดีกับเรามากขึ้นแล้วก็ละมันนะจริงแล้วสติมันก็จะละให้ไปในตัวนั่นแหละจะกั้นไว้ให้เลยสตินี่มันเป็นสายกุศลใช่ไหมล่ะอะไรที่เป็นอกุศลนะที่ตรงข้ามกับมันนะมันก็ทิ้งไปโดยอัตโนมัติของมันเองนั่นแหละฝึกสติอย่างเดียวก็พอสติปัฏฐาน4อ่ะตามแบบอนาปานสติเนี่ยหมวดเดียวก็พอนะอย่างเราฝึกสมาธิเนี่ยพอสมาธิเป็นสมาธิก็พิจารณาปัญญาเข้าไปเลยนะปัญญาเห็นขันธ์5เพราะขันธ์5เนี่ยเป็นโครงสร้างของชีวิตใช่มั้ยล่ะเป็นที่ตั้งแห่งทุกข์ใช่มั้ยล่ะขันธ์5เนี่ยเราต้องรู้จักขันธ์5ไอ้ขันธ์5นี่จะเกิดได้ทำงานได้ต่อเมื่อไม่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจใช่มั้ยนี่แหละความรู้เนี่ยเราต้องศึกษาไว้นะว่าตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้ขันธ์5ทำงานแล้วพอขันธ์5ทำงานแล้วมันทำให้เกิดกิเลสเกิดกรรมเกิดวิบากเกิดวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารแห่งจิตนะเกิดแล้วเกิดเล่าพอมันเกิดวิบากแล้วเกิดกิเลสใหม่แล้วเกิดผลเกิดกรรมอีกแล้วเกิดผลวิบากอีกแล้วเวียนอยู่เงี้ยวันนึงรู้กี่ครั้งเลยอ่ะเพราะจากตาหูจมูกลิ้นกายใจทำให้เกิดวัฏฏะสงสารวัฏฏะสงสารแห่งจิตวนซ้ำวนซ้ำวนซ้ำที่เดิมเนี่ยมันเลยทำให้เราเนี่ยยึดว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยแน่นแฟนมากขึ้นมันก็เลยละยากละด้วยต้องละด้วยสมถะวิปัสสนาต้องทำมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นถ้าโยมไม่ทำเนี่ยโยมก็น้อมมาตามกิเลสตามตาหูจมูกลิ้นกายใจก็เป็นการทำลายตัวเองทำลายคนอื่นใช่ไหมล่ะทำลายตัวเองโดยไม่รู้อ่ะพอไปหลงไหลกับตาหูจมูกลิ้นกายใจไปตามมันมากเจอกิเลสมากๆเข้าเนี่ยความสุขที่เป็นพื้นฐานของเราของมนุษย์เองก็หายไปอ่ะตัวอัตโนมัติของมันเองอ่ะใช่ไหมล่ะเรายิ่งได้เราก็ยิ่งอยากได้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นใช่ไหมล่ะพอเราตัณหาอะไรแล้วก็อยากขึ้นมาอีกเพราะได้พอผมอยากแล้วอยากขึ้นมาอีกแล้วก็กระทำให้ผมอยากก็ได้ผลออกมาได้ตามอยากมาแล้วก็อยากมีตัณหาอยากขึ้นมาอีกแล้วถ้าไม่อยากก็พยายามอยากให้ทำให้ได้ให้ผมอยากขึ้นมาอีกแล้วก็วนเวียนอยู่แบบนี้ไม่มีที่สิ้นสุดหรอกอยากขึ้นมาก็กระทำตามความอยากได้สมความอยากแล้วก็เกิดตัณความอยากอันใหม่ขึ้นมาอีกก็กระทำตามความอยากอีกแสวงหาความสมอยากอีกได้ผลตามความอยากแล้วเกิดความอยากขึ้นอีกถ้าเกิดความอยากแล้วไม่ได้ตามความอยากก็พยายามจะให้ได้สมความอยากขึ้นอีกก็วนอยู่อย่างเงี้ยล่ะไม่มีที่สิ้นสุดล่ะชีวิตเราก็อยู่ด้วยความอยากดิ้นรนด้วยความอยากฉะนั้นเป้าหมายของชีวิตเราต้องหยุดความอยากตัวเนี้ยถ้าหยุดได้ยังไงเราก็ต้องรู้เท่าทันตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละอ๋อเราเสพมันมากๆเข้าทางตาดูหูฟังเราเสพมันมากเข้ามากเข้าอ๋อมันเกิดเวทนาชอบไม่ชอบนะเนี่ยแหละเรารู้เท่าเรารู้มันไหมล่ะเพราะไอ้ตาดูหูฟังเนี่ยทำให้เราเกิดเวทนาเนี่ยชอบไม่ชอบเพราะยอมเกิดเวทนายอมจะเกิดอะไรต่อไปล่ะอยากกระทำตามชอบและไม่ชอบใช่ไหมล่ะถ้าชอบแล้วอยากจะมีใช่ไหมล่ะอยากจะเป็นใช่ไหมล่ะมันตามธรรมชาติมันน่ะอยู่ที่เราจะมีสติปัญญากั้นมันไหมล่ะมันมีแล้วนะจะพอแล้วมันอ๋อมันต้องการนะอ๋อมันต้องการ
เราจะขังขาดอยู่นะมันจะช่วยเหลือชีวิตเรานะแต่ทำให้เราชีวิตเราดีขึ้นนะอันนั้นก็เปลี่ยนเป็นความต้องการด้วยสติปัญญาก็โอเคก็ไม่เป็นตัณหาด้วยกิเลสนี่มันก็เปลี่ยนมาตรงเนี้ยว่ามันจะสมควรทำไม่ทำมันสมเหตุสมผลไหมล่ะก็อยู่แค่นี้ว่าตาดูหูฟังเนี่ยเรามีเวทนาชอบไม่ชอบเนี่ยเราจะไหลไปตามมันไหมล่ะถ้าไหลมันก็เป็นกิเลสเป็นกรรมเป็นวิบากวนเวียนในจิตเราเนี่ยล่ะดีมาก็หัวเราะไม่ดีมาก็ร้องไห้แล้วก็จมอยู่อย่างเงี้ยไปตลอดชีวิตเราล่ะเมื่อไหร่จะขึ้นมาจากวัฏฏะของสารอันนี้ล่ะขึ้นมาเนี่ยขึ้นมาให้รู้เท่าทันมันอ๋อมันเกิดขึ้นแล้วอ๋อเนี่ยละการปรุงแต่งตาดูหูฟังมันปรุงแต่งแบบนี้ปรุงแต่งเป็นเวทนาอ๋อเนี่ยการปรุงแต่งเนี่ยเป็นอนิจจังเป็นสังขารการปรุงแต่งแล้วการปรุงแต่งนี่เรียกว่าเป็นภาวะที่ทนอยู่ไม่ได้เป็นภาวะแห่งทุกข์อ๋อสภาวะทุกข์เป็นแบบนี้นี่เองนะเพราะว่ามันปรุงแต่งกันมันเปลี่ยนแปลงไปมันอยู่สภาพเดิมไม่ได้ให้มีความรู้มากกว่านี้อีกอ๋อมันเป็นของธรรมชาติมันไม่มีตัวตนที่จะไปชอบและไม่ชอบไม่มีตัวตนที่จะเป็นยินดีและไม่ยินดีเพราะมันเป็นอาการของธรรมชาติมันมีอยู่ดังนั้นนั่นล่ะคนอื่นก็เป็นเราก็เป็นเขาเป็นของธรรมชาติอยู่ที่ใครจะทุกข์หรือไม่ทุกข์ไม่เป็นไรถ้าเราคนที่ไม่ฝึกฝนก็ไปทุกตามมันอ่ะเราฝึกแล้วแล้วก็ไม่ทุกตามมันแล้วเพราะเราฝึกฝนมาดีแล้วควบคุมจิตใจเป็นแบบว่าหงอคงแล้วมีสายรัดที่หัวแล้วใช่ไหมล่ะสามารถบังคับจิตได้แล้วว่าปรุงแต่งไปทางตามความสุขนะไม่ปรุงแต่งไปตามความทุกข์นะอ๋อเป็นปรุงแต่งความสุขอ๋อมันทำให้เราเกิดสมาธิขึ้นนะทำให้เราเกิดสมาธิขึ้นง่ายนะเพราะพื้นความสุขเนี่ยเป็นพื้นฐานของสมาธิอ๋อครูบาอาจารย์บอกว่ามีสมาธิแล้วปัญญาจะเกิดแล้วต้องเอาสมาธิเนี่ยไปพิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาถึงจะเกิดปัญญาจิตมันถึงจะคลายจากความยึดมั่นถือมั่นว่าตัวตนของตนได้นะนั่นแหละคือความรู้ของเราเนี่ยล่ะเป็นโครงสร้างในการปฏิบัติของเราเนี่ยเราเข้าใจไหมล่ะว่าเรามีว่าธรรมะมันเป็นแบบเนี้ยนั่นล่ะคือให้มีอยู่ในหัวจิตหัวใจของเราให้มีธรรมะอยู่ในหัวใจของเราโอปานิโกน้อมให้มีในใจตนเราถึงได้รับประโยชน์จากธรรมะถ้าเราเอาแต่ปากพูดไม่เอาน้อมเข้ามาในอยู่ในหัวจิตหัวใจมันธรรมะก็จะไม่เกิดประโยชน์กับชีวิตของเราเมื่อเรามีธรรมะน้อมเข้ามาแล้วก็ขอให้ได้เป็นโอปานิโกเราเห็นได้ตัวเองว่าเรามีการพัฒนาขึ้นทางด้านจิตใจทางด้านสมาธิทางด้านปัญญามากขึ้นมากขึ้นและความโลภความโกรธความหลงอะไรที่มันทำให้เราความหมองใจมันลดน้อยลงและความสุขที่เป็นอิสระเริ่มมากขึ้นมากขึ้นเราเป็นอิสระจากความเป็นใจที่เป็นอิสระความสุขที่อิสระมากขึ้นจากกิเลสนั่นล่ะมันจะเริ่มน้อยลงมีความสุขที่เป็นอิสระมากขึ้นจนถึงอิสระถึงที่สุดเขาเรียกว่าจิตที่หลุดพ้นและอิสระและเป็นวิมุตติแล้วก็ลองเนี่ยคือลองดูแล้วกันนะพิจารณาดูว่ามันเป็นอย่างที่อาตมาพูดมาว่าควรจะทำจิตเราให้มีพื้นฐานของความสุขไหมพื้นฐานในการที่จะเอาธรรมชาติมองเห็นธรรมชาติก็มีความสุขไม่ได้มองเห็นธรรมชาติเพื่อเสพเพื่อให้ตัวเองมีความแสบเสวยสุขอย่างเดียวเหมือนกับเห็นกระรอกอ่ะเราเห็นกระรอกมีความน่ารักของมันก็เห็นมีความสุขแต่บางคนเห็นกระรอกแล้วอยากจะเอามันลงหม้อการได้กินมันคือความสุขแค่ประโยชน์แล้วเราเห็นแบบไหนล่ะนั่นแหละแล้วก็อยู่กับคนอื่นบางท่านคนอื่นก็ให้มีความสุขนะแล้วมันต้องมีวินด้วยกันทั้งคู่ใช่ไหมล่ะมีความสุขด้วยกันทั้งคู่เป็นสองฝ่ายแต่ถ้าเราเอาแฝบคนเดียวแฝบด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนี้มันเป็นฝ่ายเดียวใช่ไหมล่ะถ้าเราเป็นเน้นตรงเนี้ยเนี่ยความเป็นคู่กับสัมพันธ์คนอื่นก็จะลดน้อยลงหายไปเลยอะครับจะกลายเป็นความขัดแย้งกลายเป็นจากการที่จะช่วยเหลือกันกลายเป็นการทำร้ายกันอะจริงไหมล่ะพยายามทำตั้งจิตให้ถูกแล้วกันตั้งจิตให้มีธรรมะเนี่ยนะเมื่อเรา
นั่งสมาธิแล้วก็ให้มีความสุขเป็นพื้นฐานสมาธิได้เกิดง่ายๆพอมันเกิดแล้วเนี่ยจิตไม่ไปไหนแล้วจิตมันเริ่มมั่นคงแล้วไม่วอกแวกจิตเริ่มใสแล้วเริ่มมีพลังเริ่มมีกำลังแล้วก็เอาหน้าไปพิจารณาปัญญาให้เห็นว่ารูปเป็นอย่างไรเวทนาเป็นอย่างไรสัญญาเป็นอย่างไรสังขารเป็นอย่างไรวิญญาณเป็นอย่างไรอ๋อขันธ์5คงฟังของชีวิตเป็นขันธ์5มันทำงานตามธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นไม่มีตัวตนที่ตรงไหนอัตตานี้มันไม่ใช่อัตตามันเป็นอนัตตาเพราะว่ามันสรุปลงว่าความทุกข์เนี่ยมันเกิดที่ขันธ์5ในพุทธเจ้าท่านสรุปเอาไว้ให้อ่ะที่เรียกที่เราได้สวดมนต์อ่ะสังเคเตนะปัญจุปาทานะขันธาทุกขาว่าโดยย่ออุปทานขันธ์ทั้ง5เป็นตัวทุกข์เนี่ยให้เป็นขันธ์5เฉยๆก็แล้วกันจะได้ไม่เป็นทุกข์เป็นทุกข์ที่เราไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยทำให้มันเกิดอุปาทานนั้นเกิดทุกข์อ่ะนะบอกแล้วว่าทุกข์เรากำหนดรู้อ่ะเราไม่จำเป็นจะต้องไปทุกข์กับมันอ่ะมันมีช่องทางความสุขได้หลายช่องทางก็เลือกเอาชีวิตนี้เราเลือกได้อ่ะเป็นของเราอ่ะเราจะเลือกที่จะมีความรู้สึกนึกคิดแบบไหนล่ะจะเป็นสัมมาทิฏฐิที่ถูกต้องตามหลักพุทธศาสนาไหมถ้าความสุขเนี่ยบางทีคนบอกว่ามีเงินแล้วจะมีความสุขฟื้อได้อะไรได้ทุกอย่างถามจริงฟื้อความแก่ความเจ็บความตายได้ไหมโอเคอาจฟื้ออะไรได้อย่างให้ตัวเองมีความสุขอะแต่ฟื้อความแก่ความเจ็บความตายได้ไหมที่สูงกว่าตรงนั้นน่ะมีศาสนามีธรรมะเท่านั้นเนี่ยที่เราจะพ้นจากความแก่ความเจ็บความตายเพราะว่าความแก่ความเจ็บความตายนั้นน่ะมันเป็นของธรรมชาติอะเราอยากเอาธรรมชาติเป็นของเราเพราะเราฝึกมาดีแล้วอบรมจิตและจิตมีปัญญามีความรู้แล้วอ๋อมันเป็นของธรรมชาติไม่ได้ของเราอะเอาภาคจิตออกตรงนี้แล้วภาคจิตออกจากทุกข์ได้แล้วเห็นแบบธรรมะเนี่ยมันถึงที่สุดมันมีประโยชน์ถึงที่สุดนะเนี่ยคือสิ่งที่ดีสุดสำหรับชีวิตของเราคือการมีธรรมะไม่ใช่เงินจริงๆแล้วเนี่ยอย่างธรรมชาติอย่างเราดำเนินการนะตามธรรมชาติการเคลื่อนไหวธรรมชาติเราปลูกต้นไม้เพื่ออะไรเพื่อต้นไม้มันโตใช่ไหมให้มันสดใสมันเขียวขจีถ้าต้นไม้โทรมเราก็จะไปรดน้ำพรวนดินให้มันงอกงามขึ้นใช่ไหมนี่คือธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นใช่ไหมแต่ถ้าเราจ้างคนมาปลูกดูแลต้นไม้ล่ะให้เงินเขา5,000 บาทอย่างเงี้ยมาดูแลต้นไม้อันนั้นเงินเอาถามจริงธรรมชาติที่ว่าเงินมันคนนั้นทำงานปลูกต้นดูแลต้นไม้เนี่ยต้นไม้ออกเงินเป็นเงิน 5,000 บาทนะไม่ใช่น่ะคนนั้นทำงานดูแลต้นไม้เพื่อเงิน 5,000 บาทไม่ได้เพื่อความเติบโตของต้นไม้นะธรรมชาติก็คือต้นไม้ต้องเติบโตต้องดูแลเพื่อเติบโตมันสร้างเหตุสร้างปัจจัยให้ต้นไม้มันเจริญเติบโตมันแต่คนสมัยนี้เนี่ยไม่เห็นว่าสิ่งที่เป็นธรรมชาติมันเป็นแบบนั้นไปติดสมมุติสมมุติว่าเราทำจ้างคนมาทำงานแล้วสมมุติว่าคนนั้นได้เงิน 5,000 บาทคนเลยไปติดสมมุติว่าทำงานจะต้องได้เงิน 5,000 บาทนะจริงป่ะนั่นคือสมมุติแต่สมมุติก็มีประโยชน์กับมนุษย์น่ะฉะนั้นสมมุติไม่ได้เป็นสิ่งที่เหลวไหลเป็นสิ่งจริงแต่คนไปติดสมมุติว่าเป็นแบบนั้นว่าต้องทำงานจะต้องได้เงิน 5,000 บาทได้เงิน 10,000 บาทหรือทำงานแล้วแต่เนี่ยทำงานเพื่อเงินเนี่ยแต่ไม่รู้ว่าทำงานเพื่อธรรมชาติธรรมชาติต้องเป็นแบบนั้นเหมือนกับมนุษย์เนี่ยมันไม่อยากจะมีความเจ็บป่วยทางร่างกายก็ต้องมีหมอใช่ไหมฉะนั้นหมอรักษาคนเนี่ยเพื่อคนเนี่ยหายจากความเจ็บป่วยก็คือธรรมชาติเมื่อได้รักษาคนแล้วให้ได้เงิน 10,000 บาทแสนบาทล้านบาทจริงไหมอันนั้นคือความแตกแยกจากธรรมชาติมันเป็นสิ่งสมมุติเป็นการติดสมมุติมีหมอกี่คนเองที่เข้าใจธรรมชาติว่าเข้าใจเพื่อรักษาสุขภาพของมนุษย์นี่คือการทำงานของมนุษย์ที่ถูกต้องที่สุดโดยไม่ติดสมมุติว่ารักษาคนจะต้องได้เงิน 10,000 บาทแสนบาทเนี่ยอันนั้นเป็นสมมุติเพื่อให้หมอนั้นมีเงินหรือคนดูแลต้นไม้เนี่ยมีเงินเพื่อตัวเองเงินเนี่ยเอามาเป็นผลตอบแทนในการให้มีตัวเองมีดำรงชีวิตอยู่ได้เลี้ยงครอบครัวอยู่ได้เป็นผลตอบแทนที่ได้ดูแลสังคมเพราะสังคมจะต้องมีคนที่ดูแลแบบนี้ต้องแบ่งงานกันทำ
ต้องช่วยเหลือเกื้อกูลต้องแบ่งงานกันทำอย่าไปติดสมมุติมันนะมีธรรมะแล้วต้องให้รู้ให้เข้าใจเพื่อรู้เข้าใจแล้วเราจะมีใจที่เบิกบานอ๋อความสุขมันพื้นฐานมันอยู่ที่ความเห็นเป็นธรรมชาติไม่ไปติดสมมติถ้าความสุขก็ขึ้นอยู่กับการที่เรามีสัมพันธ์กับคนอื่นด้วยความบริสุทธิ์ใจจริงใจช่วยเหลือกันไม่แทงกันข้างหลังไม่อาศัยคนอื่นเป็นประพานให้ตัวเองได้ประโยชน์ด้วยการตัวเองได้อย่างเดียวเพื่อประโยชน์อะไรก็แต่ที่ประโยชน์ตัวเองอย่าเหยียบหัวคนอื่นเอาอื่นให้เดือดร้อนอันนั้นเราก็จะไม่ทำนะความสุขอย่างหนึ่งเราก็ทำอะไรเคลื่อนไหวแล้วขอให้มันพอดีนะให้เป็นการเคลื่อนไหวที่ประกอบด้วยสติปัญญาเพื่อความสุขนะแล้วก็ไอ้ที่เป็นสิ่งเสพเข้ามาเนี่ยขอให้เป็นปัจจัยเป็นปัจจัยเสพที่เกื้อหนุนชีวิตจริงๆไม่เป็นไปการเกินเลยปะไม่เป็นไปการอวดร่ำอวดรวยอวดสวยอวดงามจนเกินงามไปอาหารมื้อหนึ่งความเอ็ดอร่อยอยู่แค่ปลายลิ้นกินเข้าไปโคนลิ้นก็ไม่รู้แล้วกินชามมา50 บาทกับชามละ5,000เนี่ยเอาเงิน5,000เนี่ยไปช่วยเหลือคนอื่นช่วยเหลือสังคมดีกว่าไหมจะถูกต้องกว่าไหมนะเราหอยเรามีอะไรที่มีธรรมะอยู่ในหัวใจเห็นอะไรที่มันควรทำอ่ะถ้าเป็นไม่ควรทำก็ละมันบ้างก็ดีน่ะนะถ้าเราไปพื้นฐานแล้วเราพัฒนาจิตใจพัฒนาปัญญาเรามากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะนะก็ขอให้เรามาเนี่ยมาเพื่ออันดับแรกของชีวิตเราให้เราปลูกสติให้มากขึ้นมากขึ้นแล้วสติจะกั้นความรู้สึกเราแล้วเราเลือกเอาเองแล้วกันเราจะปรุงแต่งความรู้สึกจะเป็นความสุขหรือความทุกข์นะให้มีสติเนี่ยกั้นเอาไว้สาธุนะไม่เจอกันตั้งนานสาธุนะแข็งแรงนะแต่พรุ่งนี้เราก็ไม่รู้เราจะได้ลืมตาดูอีกหรือเปล่านะพยายามมีความเพียรแล้วกันนะคือเราสันโดษนะสันโดษในปัจจัย4นะสันโดษในตาหูจมูกลิ้นกายใจไอ้เรามีอยู่แล้วก็มีมันใช้มันให้เกิดประโยชน์รู้จักใช้สติปัญญาแสวงหาทรัพย์มีสติปัญญารู้จักใช้ทรัพย์ไม่เป็นเน่แล้วก็ทำตัวเนี่ยประพฤติตัวเราเนี่ยด้วยความสุจริตด้วยกายวาจาใจด้วยสุจริตคนตำหนิเราไม่ได้หรือเรามีความสุขแล้วแล้วพัฒนาไปเรื่อยละนะแต่ปลูกสตินะสติไปในกายเวทนาในจิตในธรรมนั่นแหละให้มีสติมากขึ้นพัฒนาปฏิมากขึ้นมีอุเบกขาในใจมากขึ้นไม่ยินดีไม่ยินร้ายมันอุเบกขาที่ประกอบไปด้วยปัญญานะประกอบด้วยปัญญาของเราเนี่ยมีปฏิปัญญามีอุเบกขามีปฏิสมบูรณ์อยู่ประกอบด้วยปัญญานั่นคือสิ่งที่ต้องการอย่าละทิ้งพื้นฐานของความสุขของความเป็นมนุษย์แค่นี้อย่าละทิ้งมันนะแล้วก็อย่าเอาทุกข์มาทับผมตัวเองแล้วก็อย่าทิ้งความสุขไม่ได้ความสุขแล้วก็อย่าไปหลงติดเพลิดเพลินมันแล้วข้อสุดท้ายก็สำรวจตัวเองว่าสาเหตุของทุกข์ที่อยู่ในตัวเรายังมีอยู่ไหมก็พยายามละมันละมันละมันนะขอให้การมาของโยมเนี่ยได้อะไรกลับไปนะถ้าได้อะไรกลับไปให้มีในชีวิตที่ดีขึ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นวันนี้อาตมาก็พูดถึงเรื่องความสุขขอให้โยมเนี่ยเห็นความสุขมันอย่าไปเห็นทุกข์มันนะทุกข์ก็กำหนดรู้นะอยู่เพื่อสุขนะก็ขออนุโมทนานะก็ขอหลวงพ่อแก่เวลาก็ขอเอวังนะโยมนะนะแล้วก็ขอสุดท้ายก็ขอให้พรแล้วกันนะโยมได้มีพรเพราะว่าประเสริฐนะจริงแล้วเนี่ยโยมประพฤติอย่างเนี้ยนะโยมก็มีความประเสริฐในตัวเองอยู่แล้วและมีพรในตัวเองมันอยู่แล้วอายุวันนะสุขะพละอายุก็คือความมีพลังแห่งชีวิตชีวิตคือพลังไม่ใช่อายุไม่ใช่ว่าอายุเยอะนะคือพลังแห่งชีวิตทำให้เรามีความกล้าหาญบ้าเริงเบิกบานมีความสุขนั่นคือพลังชีวิตความสดชื่นอายุวันนะมีผิวพรรณ
วันนะคือผิวพรรณที่ผ่องใสแล้วมีความสุขมีผิวพรรณผ่องใสไหมล่ะอายุวันนะสุขะมีความสุขเห็นไหมล่ะมีความสวยตัววันนะสุขะพละมีกำลังไหมล่ะก็มีกำลังเพราะมันมีอายุมีพลังชีวิตมีความสดชื่นไหนบ้างพรมันไปไหนเราทำเองเนี่ยทำเนี่ยทำเราได้พรแล้วแต่พักให้อีกทีหนึ่งก็แล้วกันนะยาธาวริวหาปราปุริปุเรนติสร้างขลังพวงน้ำที่แต้มย่อมยังสมุทรสาครให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโตชินังเปตานังอุปกาปติทานที่ท่านอุทิศให้แล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังตุมหังขออิทธิพรที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดประเมวะสมีฉันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนตุสังกปาขอความดำริทั้งปวงทรงเต็มที่จันโทปนัลโสยทาเหมือนพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติลโสยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวัยควรยินดีภวตุสัพพมังคะลังขอสัพพมงคลจงมีแก่ท่านลาขันตุสัพพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สาธาโสทีพระวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุนะขอเจริญในธรรมนะโยมนะขอให้มีธรรมะในหัวใจนะนั่นแหละอันตัวเดียวขอให้มีธรรมะในหัวใจแล้วกันร่วมทำบุญซ่อมหลังคาอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านสามารถร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์